วันนี้พาเรื่องราวของรถยนต์ Audi มาให้คุณได้รู้จักกันและเป็นเจ้าของได้ง่ายๆครับใครที่ดูอยู่นะครับบอกเลยว่า26 27 28มกราคมนะครับพลาดไม่ได้เลยที่ Audi Thailand ครับเรียบทางด่วนรามอินทราอรรถรงค์นี่แหละครับแวะมาครับมีรถยนต์ Audi ให้เลือกมากถึง100คันนะครับแล้วก็ความพิเศษของรถยนต์เหล่านี้ครับอย่างแรกครับราคาพิเศษครับเรียกว่ามีส่วนลดไปตั้งแต่ 200,000 จนถึง 1 ล้านบาทอย่างที่2มีครอบคลุมทุกประเภทครับไม่ว่าจะเป็นรถสปอร์ตรถ SUV รถซีดานหรือแม้แต่กระทั่งรถกลุ่มพิเศษอย่างตระกูล RS ครับอย่างที่3ครับคนที่อยากจะสัมผัสเป็นเจ้าของรถยนต์ Audi ยังมีเซอร์ไพรส์มีราคาพิเศษกว่านั้นอีกครับเรียกว่ามีราคาระดับ 7-8 แสนบาทเนี่ยเป็นเจ้าของรถยนต์ Audi ในงานนี้ก็มีให้เลือกเหมือนกันนะครับท้ายที่สุดเลยคือเรื่องของการรับประกันความมั่นใจความสบายใจครับเพราะว่ารถทุกคันที่อยู่ในงานเนี่ยนะครับถูกจำหน่ายโดย Audi Thailand ครับเพราะนั้นเรื่องของการบริการหลังการขายเรื่องการรับประกันต่างๆคุณมั่นใจได้แน่นอนว่ารถยนต์เหล่านี้คุณใช้ไปไม่มีปัญหาไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นครับเดี๋ยวพาไปเดินดูครับว่าจะมีรุ่นไหนแบบไหนแล้วมีคันไหนที่ราคาพิเศษบ้างแต่ต้องบอกก่อนนะครับมันเยอะมากเพราะนั้นผมจะเลือกเลยครับเอาว่าเอาที่น่าสนใจเอาที่เป็นไฮไลท์เอามาฝากกันครับอย่างที่ผมบอกนะครับมันมีหลากหลายออปชันมากนะครับในงานในครั้งนี้แต่ว่า1อย่างนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยใช้ Audi มาก่อนนะครับและอยากจะลองใช้ Audi ดูใครที่อยากได้ต้องรีบมาผมจะพาไปดูในกลุ่มรถที่ต้องบอกว่าหลายคนอาจจะสนใจว่าในกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มรถที่ใช้งานง่ายสะดวกสบายแล้วก็เป็นกลุ่มที่ผมว่าคนที่มีครอบครัวหรือว่าคนที่ต้องการความอเนกประสงค์เนี่ยอาจจะชื่นชอบนะครับอย่างคันนี้ก็เป็นเจ้า A4 นะครับที่เป็นทรงอวานก็คือทรงแวนทาง Audi เนี่ยเขาเรียกทรงแวนแบบนี้ว่าเป็นอวานนะครับโดยราคา3ล้านเท่านั้นเองนะครับต้องบอกประมาณ3ล้าน1มีรับประกันอยู่ครบนะครับแล้วก็รถโดยทั่วไปเนี่ยนะครับเลขเฉลี่ยของการใช้งานไมเลจเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ประมาณ 8-9,000 เท่านั้นเองไม่ถึง 10,000 กิโลผมบอกแล้วมีให้เลือกเยอะมากนี่เป็นอีกอย่างที่เป็นเสน่ห์ของงานนี้นะครับปกติเวลาเรามาเลือกซื้อรถเนี่ยบางคนบอกให้รถยนต์มือ2แต่นี่ผมไม่อยากใช้คำนั้นเพราะว่ามันเป็นรถ clearance คือไม่ได้เป็นรถที่เป็น used car มีคนใช้มาก่อนไม่ใช่อันนี้เป็นรถผู้บริหารนะครับรถที่ใช้งานมาน้อยจริงๆนะครับแล้วทุกคันเนี่ยมีรายละเอียดบอกครบเสน่ห์เนี่ยผมว่าคือถ้าเกิดคุณมีงบประมาณอยู่ในกระเป๋าประมาณ3ล้านบาทเนี่ยนะคุณเลือกรถในกลุ่มนี้ได้หมดเลยเนี่ยที่เราเห็นอยู่ตรงเนี้ยนะครับ TTA4 Avan A3 A6 A5 รถกลุ่มนี้ราคาโดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณต้องบอกว่า2ล้านกลางๆไปจนถึง3ล้านต้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีงบประมาณอยู่ในราคาประมาณ3ล้านบาทคุณเลือกกลุ่มนี้ได้หมดเลยนะครับไหนๆพามาดูแล้วถ้ายังไม่พอนะผมอยากให้ดู Q ครับหลายคนถามว่ามี Q อะไรบ้างมีทุก Q ครับ Q7 Q5 นะครับรวมไปถึงอย่างรถตระกูล RS ครับส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ว่าเนื่องจากทาง Audi Thailand จัดงานนี้เองเพราะนั้นจะเห็นรถแบบนี้จอดเรียงรายอยู่แบบนี้นะครับเรียกว่าเลือกได้ทุกแบบเลยเดี๋ยวผมพาไปดูพวกรถไฟฟ้ากับไปดูโซนชั้น3กันบ้างดีกว่าว่าชั้น3มีรถอะไรน่าสนใจบ้างไปคันนี้เป็นเดโมคาร์ครับ RS e-tron GT ผมบอกแล้วว่าไม่ได้มีเฉพาะรถที่อยู่ข้างนอกนะครับในกลุ่มของรถที่เป็น e-tron GT แบบนี้เป็น RS แบบนี้เรียกว่ามีครบทุกรูปแบบเลยนะครับผมให้ดูก่อนว่าไฮไลท์ของคันนี้เพราะว่าราคาจริงๆเนี่ยจำกันได้ไหมครับ10,019,000 บาทตีว่าเกิน10ล้านอ่ะ10ล้านนิดหน่อยนะครับแต่คันนี้ไมล์ 4,000 โลครับเขาตั้งขายอยู่ที่8,600,000 บาทถูกลงไปนะครับต้องบอกว่าล้านกว่าบาทเลยนะโดยที่คุณยังมีรับประกันจากศูนย์อยู่เหมือนเดิมคุณได้การดูแลรักษาคุณได้เงื่อนไขข้อเสนอพิเศษแคมเปญโปรโมชั่นทุกอย่างมีเหมือนเดิมครับราคาถูกลงไปล้านกว่าบาทนะเดี๋ยวให้ดูแล้วคันนี้ต้องบอกว่าเป็นสีเทาอ่ะขอแค่เข้ามาดูนะครับไม่อยากนั่งเดี๋ยวเผื่อใครมาเป็นเจ้าของจะบอกว่าแหมผมมานั่งรถเขาไว้ซะดูหลังคาสวยนะพวงมาลัยโหคันนี้ต้องบอกว่าแรงหรูสปอร์ตดูดีเนี่ยห้องโดยสารทั้งหลังนะอยากให้ดูเนี่ยได้รับการดูแลมาอย่างดีเก็บมาเรียบร้อยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ผมเลือกมาเลยนะสำหรับเจ้า RS e-tron GT คันนี้ครับอ
ย่างที่บอกนะครับไม่ได้มีแต่รถยนต์ Audi อย่างเดียวเท่านั้นนะครับยังมีมุมของ Ducati ด้วยนะครับซึ่งก็บอกว่าเป็นราคาพิเศษเหมือนกันแล้วผมว่าเนี่ยคนที่ชอบมอเตอร์ไซค์นะน่าจะถูกใจนะครับอย่างเจ้า Street Fighter V4 คันนี้นะครับต้องบอกว่าราคาเหลือ 900,000 บาทประหยัดไป 200,000 อ่ะนะหรือถ้าใครอยากได้เนี่ยสายลุยๆหน่อยนะ Multi Strada 400,000 กว่าบาทได้ Multi Strada ไปกลับไปอ่ะนะครับแล้วก็มีบอกไว้เหมือนรถยนต์ Audi นะครับมีบอกเลยว่า Mileage เท่าไหร่นะครับแล้วก็วารันตีเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะนั้นจะได้เช็คได้เลยนะครับว่ามีการรับประกันเหลืออยู่เท่าไหร่บ้างนะครับทรงนี้ก็ต้องบอกว่ากำลังได้รับความนิยมนะคันนี้ก็เป็น Desert X ก็สไตล์เหมือนกับว่า Adventure หน่อยนะครับ 550,000 บาทแล้วคันนี้ก็มี Multi Strada V4 ตัวชุดใหญ่จัดเต็มตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัว V4 Rally นะครับเหลือ1ล้านก็ต้องบอกประหยัดไป 300,000 กว่าบาท 400,000 บาทเลยทีเดียวอ่ะประหยัดไปเยอะแอบกระซิบว่าคันนู้นเลยครับเอาไปขี่เล่นๆ Street Fighter ราคาน่าสนใจประหยัดไป 700,000 ครับ Audi Q8 นะครับต้องบอกว่าคันนี้เลยเลขไมล์ 9,000 กิโลครับคันนี้วารันตีเริ่มไปเมื่อเดือน5ปี2023คือปีที่แล้วนะครับเพราะนั้น24 25วารันตียังเหลืออยู่เหลือๆสบายๆนะครับนี่คันนี้ชอบ RS5 สีแดงสีเขียวนี่เป็นคูเป้ควอทโรคอมเพติชันด้วยนะลดไป 500,000 6ล้าน5เหลือ6ล้านอ่ะแล้วคุณได้แบบนี้คอมพลีทไปเลยอ่ะแต่คันนี้ลดไป 700,000 แบบนี้แค่นี้ก็รอแล้วอ่ะชอบสีเขียวก็ได้นั่นอยู่ที่ชอบนะครับ RS4 R1 นะครับ 4,000 โลเป็นรถเดโมครับวารันตีเริ่มไปเมื่อสิงหาคมปีที่แล้วครับนะราคาถูกลงไปแบบโอ้ 500,000 บาทอ่ะเนี่ยถูกลงไป 500,000 บาทเหลือ 5.9 เพราะฉะนั้นผมว่าเหมือนเลือกเอาเลยว่าจะเอา RS4 Avan นะครับ59หรือจะไปเอา RS5 ตัว Competition เพราะราคาต่างกันอยู่นิดหน่อยเท่านั้นเองเนี่ยเป็นเสน่ห์นะครับของการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งผมมองว่าใครที่อยากจะได้รถยนต์ Audi ไว้ใช้งานนะครับครอบคลุมในทุกเซกเมนต์เลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถแบบซีดานรถอเนกประสงค์ตระกูล Q นะครับแล้วก็รถในตระกูลต้องบอกว่าพวกRS นะครับซึ่งเขาบอกว่าหาได้ยากนะ RS นี่เขาบอกว่ามีประมาณทั้ง10คันเพราะฉะนั้นใครอยากได้ต้องรีบมาดูย้ำอีกครั้งนึงนะครับ26 27 28มกราคมครับ3วันนะครับที่ Audi Thailand ถนนประดิษฐ์มนุธรรมหรือว่าเรียบทางด่วนรามอินทราณรงค์ครับงานก็จะมีตั้งแต่เช้าไปจนถึง 3:00 นเลยนะครับใครที่อยากจะได้รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่นี้ครับสอบถามเจ้าหน้าที่ดูก่อนก็ได้นะครับที่สำคัญคือรถทุกคันเนี่ยนะครับเป็นรถที่เป็นรถเดโมคาร์แล้วก็เป็นรถ Executive Carมีวารันตีมีการรับประกันจากทาง Audi Thailand อยู่นะครับเพราะนั้นใครที่ซื้อไปก็ใช้งานได้อย่างสบายใจนะครับรับส่วนลดไปปุ๊บใช้งานได้อย่างสบายใจมีเงื่อนไขข้อเสนอพิเศษจากสถาบันการเงินนะครับแล้วก็มีของสมนาคุณต่างๆให้ด้วยนะครับท้ายที่สุดการมาที่นี่เนี่ยคุณจะได้ข้อมูลอย่างถูกต้องแม่นยำครับได้มีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับรถเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเงื่อนไขสิทธิพิเศษนะครับต่างๆหรือใครที่มีข้อซักถามต่างๆเนี่ยถามไปปุ๊บรับรองว่าได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแน่นอนนะครับ26 27 28มกราคมนี้ครับเจอกันที่ Audi Thailand ครับ